ขาบอกว่าอาจารย์สอนพวกหนูดีกว่าตอนของเขาเรียกว่าอ่ะลืมวันนี้นะครับเรื่องสมดุลเคมีสมดุลในเคมีสมดุลของไอออนนะครับสมดุลของไอออนวันนี้เนี่ยทุกอย่างจะพูดถึงเกี่ยวกับไอออนเลยหลักๆจะจับไปที่กรดกับเบสนะครับกรดกับเบสนะเคยเรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับใครที่เรียนสมัยม.ปลายเรื่องนี้เหมือนเลขเลยนะครับผมพูดอีกรอบหนึ่งลองดูนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะได้มาพูดตามเรื่องของวันนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของรู้หรือเปล่าตัวไหนเป็นกรดตัวไหนเป็นเบสดูยังไงนะครับและเทคนิคของการแบ่งกลุ่มว่ากรดเบสในแต่ละของมันจะมีเจ้าของทฤษฎีอยู่นะครับมีอยู่3คนเดี๋ยววันนี้จะทำความรู้จัก3คนที่ identify กรดเบสนะครับหลังจากนั้นคุณหาคำนวณก็จะมีคำนวณกันหาเปอร์เซ็นต์การแตกตัวให้ได้จะมี 5K มี KK K ดับเบิ้ลยู K นี่มีหลาย K นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ดูกันก็จะมีการคำนวณหาค่า pH แล้วก็ไฮเกรดจะบอกว่าไอ้หลักๆเนี่ยนะตัวอย่างจะไม่ค่อยดีตัวอย่างค่อนข้างน้อยแต่ตัวใหญ่ที่เราจะต้องไปดูก็คือในแลบเดี๋ยวตอนที่เข้าไปทำแลบนะครับจะอยู่แล้วนี้รู้สึกจะเป็นแล็บสุดท้ายครับแล็บที่9จะมีเรื่องกรดเบสใครเข้าแล็บไปแล้วลูกมีไหมที่มีการไตรเกรดนะครับยังเนาะยังใช่ไหมเดี๋ยวเราดูนะถ้าเกิดใครตั้งใจฟังอาจารย์เข้าไปทำแล็บเนี่ยได้แน่นอนมาดูกันก่อนสารละลายจำได้ไหมสารละลายเนี่ยเขาแบ่งกันเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือสารละลายที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลต์กับนอนอิเล็กโทรไลต์ต่างกันยังไงว่าสารที่เป็นอิเล็กโทรไลต์กับนอนอิเล็กโทรไลต์แบ่งตามการไฟฟ้ายกตัวอย่างอิเล็กโทรไลต์นี่หมายถึงถ้าพูดถึงนะมันจะเป็นสารที่สามารถแตกตัวออกได้เช่นโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์ใส่ลงไปในน้ำใช่ไหมครับมันแตกตัวได้ไหมเป็น Na บวก Cl ลบอะไรที่มันแตกตัวได้แตกตัวได้นี่เขาจะเรียกสารละลายอิเล็กโทรไลต์โอเคไหมแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนาะสารละลายกับนอนอิเล็กโทรไลต์ก็คือไม่นำแตกตัวไม่ได้แล้วก็นำไฟฟ้าไม่ได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์เช่นน้ำตาลน้ำเชื่อมอ่ะใช่ไหมน้ำตาลเอาโกลโคสใช่ไหมครับใส่ในน้ำแตกตัวได้ไหมไม่ได้สารละลายกลุ่มพวกน้ำตาลอย่างเงี้ยเป็นน้ำเชื่อมไม่แตกตัวเรียกนอนอิเล็กโทรไลต์ใช่ไหมถ้าแตกตัวเช่นโซไฮโดรไลต์ใส่ลงไปปุ๊บเป็น H บวก Cl ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บอากาศมาเลยเนาะเป็นอิเล็กโทรไลต์โอเคนะนี่คือของสารละลายอิเล็กโทรไลต์เขาจะแบ่งเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่สารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อนแต่ว่าอะไรแก่กับอ่อนครับมันตอบแบบนี้ไม่ใช่ศัพท์สมัยนี้ไม่ใช่ศัพท์อายุนะแก่เป็นอายุเยอะอ่อนนี่อ่อนอ่อนไม่ใช่แก่หมายถึงว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์นั้นแตกตัวได้ 100% เลยแสดงว่าแก่เปอร์เซ็นต์แตกตัว 100% อย่างเงี้ยถึงว่าเป็นอยู่ในพวกแก่ไอ้อ่อนนี่แสดงว่าแตกตัวบ้างมีแตกตัวบ้างแตกน้อยนะครับอย่างเงี้ยสารละลายอิเล็กโทรไลต์ออกโอเคนี่นะเมื่อกี้อาจารย์อธิบายแล้วอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างน้ำอะไรที่มันหลอมเหลวนะครับเมื่ออยู่กับหลอมเหลวมันสามารถแตกเป็นไอออนบวกและไอออนลบที่อิสระกระแสไฟฟ้าเนี่ยเวลาเราจี้สายไฟลงไปนะมันสามารถนำไฟฟ้าได้กระแสไฟฟ้าก็จะเชื่อมผ่านถูกไหมเชื่อมผ่านไอออนบวกแล้วก็ลบได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอยากดูการนำไฟฟ้าถ้าไฟตรงนี้มันกำลังดูดใช่ไหมเราทำยังไง
ฮเจนใช่ไหมไอ้ที่ต่อกับโลหะอะโลหะหมู่7ธาตุหมู่7ถูกไหม Cl Br I อะไรก็ตามที่เป็นเซตที่ต่อกับหมู่7คือกรดแก่ลูกยกเว้น HFนะครับ HFHF คือกรดอ่อนตัวเดียวนะครับอ่ะต่อมาจะจำได้ไหมHCl HBr HI พวกนี้ถ้าเห็นปึ๊บกรดแก่ถ้าเป็น HF เนี่ยกรดอ่อนนะครับอ่ะต่อมาถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง H ที่ต่อกับกลุ่มของกลุ่มของสารนี่เช่น HClO3 HBrO3 HIO3 HClO4นะครับหรือ HNO3 หรือ H2O4 นี่กรดซัลฟิวริกท่านเคยพูดไปแล้วใช่ไหมกรดซัลฟิวริกพวกนี้อยู่ในกลุ่มของกรดแก่ถ้ารู้เห็นรู้ก็จะรู้ว่าอ๋อมันใช่มีกรดแก่หมดเลยแต่พวกนี้ถ้ากรดอ่อนก็ประกอบไปด้วย HBO2 จริงๆไอ้ตัวที่เจอบ่อยนะจะบอกให้จำคำศัพท์ตัวนี้ HCl HBr HI มีกรดแก่ HNO3กรดไนตริกนะครับจำไว้นะกรดไนตริกกรดซัลฟิวริกนี่แหละตอกจำนะตัวนี้จะบ่อยนะครับอ่ะตัวฝั่งนี้อีกตัวที่เหลือเราคิดว่าอ๋อมันน่าจะเป็นกรดอิเล็กโทรไลต์อ่อนไอ้นี่ H2SO3 นะไม่ใช่ H2SO4 เดี๋ยวนี้เป็นกรดอ่อนเขียนแล้วไอ้นี่ HNO3 ไอ้ HNO2 นะครับไอ้นี่ไม่ใช่โอเคนะนี่คือกรดอ่อนนี่คือกรดแก่มาดูเบสกันเบสง่ายมากเบสคือโลหะหมู่1หรือหมู่2ต่อกับ OH เบสเนี่ยอะไรที่มี OH OH มักจะเป็นเบสครับเช่น LiOH NaOH KOH นะอะไรที่เป็น OH เนี่ยโลหะหมู่1นะต่อมาโลหะหมู่2ครับ BaOH 2 CaOH 2 SrOH 2ตรงนี้ก็อยู่ถือว่าเป็นเบสแก่นะครับเบสอ่อนจำง่ายมากเลย NH3 แอมโมเนียอะไรก็ได้ที่มีแอมโมเนียเบสอ่อนนะครับจำจำเนี่ยต่อมาก็เกลือเกลือก็คือกรดกับเบสผสมกันจะได้เกลือกับน้ำนะครับเนี่ยเกลือไม่ต้องดูเอาแค่นี้โอเคไหมจำได้แล้วนะแบบนี้ต่อมาก็เมื่อกี้ในการบอกอิเล็กโทรไลต์แล้วก็อีกนอนอิเล็กโทรไลต์นอนอิเล็กโทรไลต์ก็คือพวกที่ละลายน้ำไม่แตกตัวไปไหนอ๋อเช่นน้ำตาลกลูโคสเห็นไหมน้ำตาลกลูโคสตัวนี้เนี่ยไม่แตกตัวเอทานอลไม่แตกตัวจบนะครับแต่วันนี้จะไม่พูดถึงไอ้นี่อ่ะวันนี้เราพูดถึงสมดุลไอออนใช่ไหมก็เลยจะพูดถึงแต่อิเล็กโทรไลต์นะครับต่อมาในการที่เราแบ่งกลุ่มตามการเปลี่ยนสีของอะลิตมัสรู้จักกระดาษอะลิตมัสใช่ไหมกระดาษอะลิตมัสเป็นกระดาษสีในมี2สีเนาะสีน้ำเงินกับสีแดงกระดาษอะลิตมัสเนี่ยถ้า
ใช้ในการแยกกรดอะเสบโดยใช้ pH ถูกไหมครับ pH ถ้า pH ต่ำๆจนถึง4ตั้งแต่0ถึง pH 7ไม่ใช่4 pH 0ถึง pH 7เราเรียกว่าเป็นกรดถูกไหมแต่ถ้า7ถึง14เราเรียกว่าเบสนะครับอยู่ในช่วงของ pH ตรงนี้เดี๋ยวจะบอกว่าที่มาของ pH เท่าไหร่มันคืออะไรนะครับรู้นะคุณสมบัติทั่วไปของกรดเบสอันนี้ไปลองอ่านเอาได้นะนะมันไม่ยากเลยนะโอเคนะเราไปอ่านมาดูนะครับทุกทั้งสองตัวนำไปมาได้ทั้งคู่นะรู้นะโอเคอาจารย์จะพูดถึงนิยามของคนที่ให้คำนิยามกรดเบสไว้3คนก็มีหนึ่งนิยามด้วยนะครับเพื่อรู้จักกันแต่ละคนดีกว่านะคนแรกอาร์เรเนียสคนที่สองคอนสเตนต์ลาวรีคนที่สามลิวิสพวกนี้เราเคยเจอทฤษฎีของมันแล้วเยอะเลยนะไออาร์เรเนียสเนี่ยมีอุณหภูมิที่อะไรนะจำได้ไหมครั้งที่แล้วอุณหภูมิ 5K อะไรก็ลาวรีเนียสมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์เรเนียสเนี่ยถือว่าทำงานหนักนะเยอะนะอาร์เรเนียสเนี่ยคอนสเตนต์ลาวรีคนนี้เกี่ยวกับกรดเบสโดยเฉพาะลิวิสจำได้ไหมลิวิสเจอเรื่องฆ่าได้เลยลิวิสต่อแต่แปลมจะได้ไหมไอ้เป็นจุดจำได้ไหมนายลิวิสอ่ะเราดูคนแรกดีกว่าอาร์เรเนียสบอกว่ากรดกับเบสไปต่างกันแบบนี้กรดคือสารที่ละลายน้ำแล้วให้ H+ ขึ้นอะไรที่ละลายน้ำแล้วได้ H+ ขึ้นเป็นกรดอะไรที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ OH+อาร์เรเนียสบอกไว้ยังไงจบนี่คือทฤษฎีอาร์เรเนียสเอามาดูตัวอย่างกันดีกว่าเช่นกรดไฮโดรคลอริก HCl ละลายน้ำแล้วใส่ตัวเป็น H+Cl+ ถูกไหมครับได้ H+จบเป็นกรดอาร์เรเนียสบอกเป็นกรดตัวที่สอง H2HOCl ละลายน้ำได้ H+HOCl นะครับอาร์เรเนียสบอกว่ามี H+คือว่าเป็นกรดต่อมาตัวนี้ตายน้ำได้เป็นกรดเป็นกรดอย่างอาร์เรเนสบอกไว้ง่ายมากทฤษฎีอาร์เรเนสนะครับต่อมาถ้าแตกตัวแล้วได้ OH ลบถือว่าเป็นเบสหมดเลยอาร์เรเนสก็กล่าวไว้เช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์ NaOH นะครับแตกตัวแล้วได้ Na+OH ลบได้ OH ลบถือว่าเป็นเบสตามนิยามอาร์เรเนสทุกตัวเหมือนกันได้ OH ลบแต่กลายเป็นอาร์เรเนสบอกเป็นเบสโอเคนะจบนะนี่คืออาร์เรเนสเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์เรเนสบอกว่ากรดแก่ก็คือกรดที่แตกตัวให้ H+ มากกรดอ่อนคือกรดที่แตกตัวแล้วให้ H+ น้อยเบสแก่คือแตกตัวแล้วให้ OH มากนะครับเบสอ่อนคือแตกตัวแล้วให้ OH น้อยนะครับอีกอันนึงที่เราจะสอนก็คือปฏิกิริยาที่เรียกว่าปฏิกิริยาการสะเทือนสะเทือนประกอบไปด้วยกรดกับเบสผสมกันการที่กรดกับเบสผสมกันได้เป็นเกลือกับน้ำเรียกว่าสะเทือนครับมีไงเช่นกรดไฮโดรคลอริกบวกโซเดียมไฮดรอกไซด์พอผสมกันปุ๊บมันก็จะจับกันใช่ไหม Na กับ Cl กลายเป็นเกลือนะครับส่วนน้ำคือมีไง H ของตัวนี้กับ OH ของฝั่งเบสมาจับกันแล้วกลายเป็นน้ำนะครับเขาเรียกมันสะเทือนสะเทือนกันจนไม่เป็นกรดมันเป็นเบสเป็นเกลือแทนนะครับสะเทือนกันหมดเลยก็เมื่อกี้อาร์เรเนสบอกว่าถ้าเป็นกรดจะต้องมี H+ ถูกไหมเป็นเบสเป็น OH ลบการเป็นสะเทือนเนี่ยจะกลายเป็นเกลือกับน้ำที่ไม่มีกรดและเบสนะครับมีเกณฑ์นะครับนะต่อมาเขาบอกว่าอาร์เรเนสยังให้ที่ครอบคลุมเพราะว่ากรดและเบสยังมีสโคปที่เยอะกว่านั้นเช่นสารที่เป็นกรดหรือเบสจะต้องละลายน้ำเท่านั้นอาร์เรเนียสบอกไว้แค่นี้นะครับมันจะไม่ครอบคลุมเดี๋ยวคุณหมายจะขึ้นมานะสารที่ไม่มี H+ หรือ OH+ ในโมเลกุลก็ไม่จัดว่าเป็นกรดหรือเบสนะเช่นบางตัวลูกจะเห็นเช่นแอมโมเนียอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกแอมโมเนียคือเบสอ่อนถูกไหมมันแตกตัวได้ยังไงละลายน้ำเนี่ยไม่ OH ไม่ได้แสดงว่าบางตัวก็ยังมีช่องโหว่นะอาร์เรเนียสอาร์เรเนียสให้คำจำกัดความไม่ครอบคลุมให้แค่ H+ กับ OH+ ไม่พอนะครับเพราะบางตัวมันก็เป็นกรดหรือเบสแต่มันไม่ได้อยู่ในนิยามของอาร์เรเนียสเลยนะต่อมา
คนนี้เข้ามาเป็นช่องโหว่อีกคนที่สองชื่อวันเซตลาวีนะครับวันเซตลาวีบอกว่าโอ้ยง่ายมากเลยโปรตคือสารที่ให้อิเล็กตรอนเอ้ยสารที่ให้โปรตอนนะครับสารที่ให้ H เบสคือสารที่รับ H พูดง่ายก็คือโปรตคือตัวเอาของเขาอะเบสคือเป็นคนดีเบสนะเอาไปเถอะนะเบสเป็นอย่างนี้นะโปรตคือฉันจะไปเอาของมันโปรตเนี่ยหน้าตาโหดเหี้ยมหน้าตาโหดเหี้ยมแบบว่าฉันจะไปแย่งชิงของเขามาโปรตนะลูกนะนะโปรตเป็นคนไม่ดีเป็นคนดีอย่างไรคนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ช่างมันเดี๋ยวเราก็ให้ดีไฟเองดีกว่าตัวไหนเป็นกรดตัวไหนเป็นเบสดีไหมอ่ะ
ือว่าเรานิ่งแล้วเราดูอาจารย์ตั้งใจให้เราเขียนข้างล่างให้ถูกต้องแต่ที่ในที่เราไม่มีแล้วนะเดี๋ยวไปดูให้ดูข้างบนดีกว่าตัวนี้กับตัวนี้กลายเป็นตัวนี้กับตัวนี้โอ้ยรู้แล้วหนูรู้นะครับไม่ดีรู้ก็คือมันจะบินจากตรงไหนไปตรงไหนลูกH บินจากน้ำไปถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมในกรณีนี้บินจากน้ำแล้วไปเสียบตรงนี้ถูกไหมก็กลายเป็นนี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นอีกตัวที่บินไปเนี่ยเป็นกรดถูกไหมป๋าสปอยตัวนี้เป็นกรดตัวนี้เป็นเบสแล้วคู่เบสตัวนี้ก็เป็นคู่กรดใช่ไหมคู่กรดเบสของไอ้ตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นคู่กรดที่หนึ่งเป็นนะนี่คือคู่กรดที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคือสารที่รับผู้อิเล็กตรอนจากเบสแล้ว
พราะฉะนั้นจบแล้วมันจบวันที่3เนาะวันที่3ใช่ไหมครับพวกสารประกอบที่มีธาตุวาเลนต์อิเล็กตรอนน้อยกว่า8นะครับจะมีออร์บิทัลว่างนะเช่นกับเป็นกรดลิวิสอย่างเงี้ยกับเป็นกรดลิวิสเรียกธาตุนั้นว่าอิเล็กตรอนไฟอิเล็กตรอนไฟนะครับหรือสารประกอบไอออนที่มีคู่อิเล็กตรอนโดดเดี่ยวจะเป็นเบสลิวิสและเรียกอะตอมนั้นว่าโดเนอร์อะตอมหรือนิวคลีโอไฟนะครับจบแล้วนะเมื่อกี้สุดท้ายนะทฤษฎีมีอยู่3คนมีอาร์เรเนียสวอนเซสบาลีมีคนที่3ลูอิสใช่ไหมครับรู้นะสามารถจำได้นะของทฤษฎี3คนว่าอะไรอ่ะเรามาทวนคนที่1อะไรอาร์เรเนียสบอกว่าโกรดคือตัวที่แตกตัวแล้วได้เอชโอเบสคือตัวที่แตกตัวแล้วได้โอเอชโอคนที่หนึ่งคนที่สองนะครับโปรเซสลาวีคือเอโปรคือคนที่ให้ไฮโดรเจนเบสคือคนที่เอาไฮโดรเจนรับไฮโดรเจนมาทฤษฎีตรงนี้ขยายความก็จะมีคู่กรดและคู่เบสอยู่ด้วยนะครับไอเดนติฟายได้นะคู่กรดคู่เบสนะครับต่อมาทฤษฎีที่3ชื่อลีวิสโปรกับเบสใช่ไหมตัวที่ให้อิเล็กตรอนคู่เดียวคือเบสใช่ไหมตัวที่รับอิเล็กตรอนคู่เดียวเป็นกรดโอเคนะครับทฤษฎีของสามคนโอเคต่อมานิยามของระบบตัวทำละลายนิยามที่บอกว่ากรดคือสารที่ให้ไอออนบวกของตัวทำละลายนะครับส่วนเบสคือสารที่ให้ไอออนลบของตัวทำละลายง่ายมากเลยกรดคือตัวที่ให้เราบวกเบสคือตัวที่ให้เราลบนี่นี่คือบอกโอเคไหมครับอย่างสองตัวนี้ตัวทำละลายที่ใช้ในระบบทำละลายนะครับเช่นน้ำแอมโมเนียตัวนี้นะครับเป็นต้นยกตัวอย่างในกรณีนี้นะครับกรด HCl ในตัวทำละลายตัวนี้นะครับลูกจะได้ไอออนกรดของตัวทำละลายตัวนี้เกิดขึ้นทำไมถึงไปแล้วครับโกรธเพราะมันมีประจุบวกเป็นไอออนโกรธทุกท่านเห็นนะครับว่า H มาใส่ให้ตรงนี้ถูกไหมมันได้กลายเป็นไอออนบวกนี่เรียกไอออนโกรธของตัวทำละลายต่อมาถ้าเกิดเป็นตัวนี้ล่ะผสมกันปุ๊บลูกมาดูกลไกไอ้นี้ก็จะกลายเป็นติดลบใช่ไหมเบสของนิยามนี้บอกว่าเบสคือตัวที่ให้ไอออนลบของตัวทำละลายนะครับนี่คือไอออนนะไอ้นี่คือตัวอย่างกรดและเบสของระบบตัวทำละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำไอออนกรดของมันคือไฮโดรเจนไอออนเบสคือ OH ลบนะครับในระบบนี้ตัวอย่างกรดที่ผสมกันก็จะมี HCl โซเดียมไฮดรอกไซด์ไอ้นี่แอมโมเนียตัวทำลายแอมโมเนียกรดคือแอมโมเนียมนะครับไอออนเบสคือลองดูนะลักษณะตรงนี้คือนิยามในข้อที่4นะครับก็จะเห็นว่าในข้อที่4กรดคือสารให้ออนบวกของตัวทำละลายนะครับเบสคือตัวที่ให้ออนบวกตัวทำละลายโอเคกลับมาครับในนั้นไม่มีเฉลยใช่ไหมก็เขียนไ
้นะครับเป็นเบสออกมานะเป็นตัวทำละลายพบว่าถ้ากรดเหล่านั้นแตกตัวต่างกันจะมีความแรงต่างกันนะครับตัวมีความแรงไม่เท่ากันดังนั้น HOAC ตัวนี้เป็น dissociative solvent ของกรดเหล่านั้นลูกจะมาดูนะครับว่าความแรงของกรดแต่ละตัวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตัวนี้มีความแรงของกรดมากกว่าตัวนี้มากกว่าตัวนี้นะครับนะอย่างนี้เรียก differentiating solvent นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้อย่างน้ำนะครับเขาเรียกว่าเกิด leveling effect ลองกลับไปท่านดูนะต่อมาเมื่อกี้กดต่อมาเป็นเบสนะครับถ้าเบสในน้ำในกรณีนี้นะครับ NH2 บวกกับน้ำนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิด leveling effect ของน้ำนะครับหรือน้ำก็เรียกว่าเป็น leveling solventเนี่ยละลายในน้ำของเบสแกนอย่างเงี้ยถ้าจะบ่งบอกความแรงของเบส2ชนิดนะต้องใช้แอมโมเนียมซึ่งเป็นกรดที่อ่อนกว่าน้ำเป็นตัวทำละลายถึงจะรู้ว่าอ๋อตัวไหนเนี่ยแตกตัวน้อยกว่าตัวไหนก็สามารถแยกกันได้แต่ถ้ามีน้ำเข้ามานั้นจะแยกความแรงนี้ได้นะครับในกรณีนี้เรียกเป็นโลเวอริ่งเอฟเฟกต์นะครับอันนี้เป็นชาร์ตที่บอกความแรงของคู่กรดคู่เบสดูมาดูนะครับเช่นตัวนี้ดูเห็นไหม H H O ตัวนี้นะครับกับ H 2ตัวนี้เนี่ยเป็นกรดอ่อนมากนะครับแต่พอเมื่อมันเป็นเบสมันจะเป็นเบสที่แข็งดูนะถ้าดูในกรณีนี้นะนี่คือให้ดูแบบนี้ครับนี่เป็นกรดอ่อนกับแข็งเรื่อยๆนะครับนะแต่คือ HCl แก่พวกนี้ถือว่าเป็น strong base แก่มากๆแต่ตัว 100% ได้เลยนะครับนะพวกนี้จะแรงส่วนตรงนี้เป็นกรดอ่อนนะครับกรดอ่อนถือว่าเป็นกรดอ่อนแต่คู่ของมันเนี่ยถ้าเป็นกรดอ่อนมากๆนะคู่มันคือจะกลายเป็น base แก่มากๆนะครับตอนนี้นะแต่ที่ถ้าเกิดว่าเป็นกรดที่แก่มากๆแล้วคู่มันจะเป็นเบสที่อ่อนมากๆโอเคนะครับทุกท่านเห็นว่านี่คือชาร์จที่มันคู่กันคู่กรดคู่เบสคู่กรดคู่เบสคู่กรดคู่เบสนะครับโอเคเราจะมาเริ่มเรื่องใหม่และจับคำนวณแล้วต่อมาเรื่องการแตกตัวของกรดและเบสนะครับอันที่หนึ่งการแตกตัวของกรดแก่เบสแก่แตกตัวของคือตัวที่แตกตัวแล้วได้ 100% นะแตกตัวได้100% คือกรดแก่กับเบสแก่นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่น HCl เป็น H+ Cl นะครับโจทย์อาจารย์จะบอกว่าถ้าอาจารย์ให้ HCl เริ่มต้น1โมลนะครับลูกจะแตกตัวได้ H+ กับ Cl กี่โมลวิธีการก็คือง่ายมากเลยลูกตอบได้เลยถ้าให้นี่1โมลใช่มั้ยมันต้องแตกตัวให้แล้วให้เนี่ย1โมลและไอ้เนี่ย1โมลด้วยแตกตัว 100% เพราะมันเป็นเบสแก่โอเคมั้ยนะเป็นเบสแก่แตกตัวได้ 100% นะครับแต่ว่าความเข้มข้นของ HCl จะต้องกับความเข้มข้นของ H+ เท่ากับความเข้มข้นของ Cl+ นั่นก็คือ1โมลต่อลิตรนะครับเท่ากันต่อมาในกรณีของโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่ใช่มั้ยแตกตัวได้100%ให้ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 โมลละลายไปปุ๊บปรากฏว่าเป็นอะไรอ๋อ NA บวกก็ 0.1 โมล OS ลบก็ 0.1 โมลเหมือนกันยกตัวอย่างสมมติว่าเป็นกรดใหม่ครับกรดซัลฟิวริก H2SOC ทำไงจะบอกว่าจะมี H2 อันนี้ไม่มีในตัวอย่างนะนี่พูดขึ้นมาเองเป็น H2SOC 1โมลนะแตกตัวจะได้เลยครับ H บวก2ตัวถูกไหมเพราะมัน H2SOC ถูกไหมครับแตกตัวได้ H บวก2ตัวได้ SOC กี่ตัว1ตัวถูกไหมครับให้ทายว่าถ้าใส่ H2SOC 1โมลจะได้เอ็นเอ็นกี่โมลตอบให้หน่อยเนี่ยนี่1โมลนะแล้ว
เขาจะมีการคำนวณนะครับถ้าโจทย์ก็จะบอกว่าไอ้นี้เท่าไหร่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 นะครับเขาจะถามลูกว่าให้หาเปอร์เซ็นต์การแต่งตัวนะลูกก็จะต้องตอบว่าเปอร์เซ็นต์การแต่งตัวนะหมายความว่าจำนวนโมลของส่วนที่แต่งตัวสมมติก็คือตัวนี้ใช่ไหมลูกจะรวมโมลของไอ้ตัวนี้ตามหาด้วยจำนวนโมลของกรดทั้งหมดคือตัวนี้คูณได้ร้อยลูกก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้นี่ถ้าจบของนี้จะรู้สึกว่าจะไม่มีตัวอย่างด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรให้รู้ไว้นะว่าเปอร์เซ็นต์การแตกตัวอ่อนจะหมายถึงจำนวนโมลของกรดที่แตกตัวแล้วนะหารด้วยจำนวนโมลของกรดทั้งหมดและคูณ100นะครับเช่นอย่างเช่นการแตกตัวของกรดอ่อนชนิดเดียวกันนะจะเพิ่มขึ้นมากๆคือเปิดการเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเพิ่มขึ้นมากเมื่อมันยิ่งเจือจางได้ส่วนที่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้กรดอะซิติกตัวนี้นะที่ความข้นมากๆกับความข้นน้อยๆนะจะเห็นว่าความข้นน้อยๆจะแตกตัวได้ดีกว่าความข้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับน้อยๆมันแบบที่สลายมากขึ้นเนาะแตกตัวได้ดีมากขึ้นเช่นเดียวกันไปทำเหมือนกันถ้าเป็นการแตกตัวของเบสอ่อนนะครับเบสอ่อนใช้เครื่องหมายเหมือนกันทดสอบไปกับนะครับเบสออนวิธีคิดเปอร์เซ็นต์การแตกตัวของเบสออนก็คือเอาจำนวนโมลของเบสที่แตกตัวหารด้วยจำนวนโมลของเบสทั้งหมดคูณได้ร้อยเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาจะเรื่องค่าคงที่และ KAKB ลูกจำครั้งที่แล้วได้ใช่ไหมถ้าเราบอกว่าสมการนี้ลูกสมดุล K นี้นะครับลูกหาค่า K ให้ได้K คืออะไรเอาความรู้ข้นของผลิตภัณฑ์หารด้วยความรู้ข้นของสารตั้งต้นถูกไหมอาจารย์บอกครั้งที่แล้วนะความรู้ข้นของผลิตภัณฑ์นะคูณกันหารด้วยความรู้ข้นของสารตั้งต้นนะครับ K คือค่าคงที่สมดุลเขาบอกว่าโอ้ในกรณีนี้นะครับน้ำมีค่าคงที่เสมือนว่ามีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเขาเลยยกน้ำขึ้นมาคูณกับ K ครับนะน้ำคูณกับ K เขาก็เลยเอาไอ้สารตัวนี้ที่มันแตกตัวหารกันนะคือตัวนี้นะครับจะเท่ากับ K นะครับเท่ากับ K A ย่อมาจากคำว่า acid นะครับก็กลายเป็น K A เท่ากับนี่เลยสารที่แตกตัวหารด้วยกรดตั้งต้นน้ำไม่คิดจบนี่คือ K A โอเคแล้วนะครับมันคนละอันกับ K เฉยๆนะ K เฉยๆมันคือมีน้ำตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับแต่ K A มันน้ำโดนข้อไปคูณแล้วทีนะครับโอเคต่อมาครับมาดูตัวนี้ปึ๊บเขาบอกว่าถ้าค่า KA มีค่ามากแสดงว่ากดแรงมากนะครับแต่ถ้ากดแรงมากก็แตกตัวได้ดีด้วยนะถ้า K มากนะเพราะอะไรถ้า K มากๆแสดงว่าอีกตัวข้างบนเนี่ยอีตัวที่จะอีตัวคูณข้างบนคูณกันเนี่ยผลิตตรงนี้จะต้องเยอะถูกไหมเยอะเยอะแสดงว่ามากมากมากแสดงว่าแตกตัวได้ดีแต่ถ้าหากว่าค่า K เองน้อยๆนะครับแสดงว่าแตกตัวได้น้อยความแรงน้อยโอเคไหมสะอาดให้มาดูในกรณีนี้ให้ดูค่า K เองของพวกนี้นะ HF บวกน้ำปึ๊บปึ๊บออกมา K เอเท่ากับ6.7คูณ10กำลังลบ4พวกนี้ถือว่าเป็นเบสอ่อนนะโอ้ยกดอ่อนใช่ไหมครับกรณีเหมือนกันกดอะซิติกปึ๊บเราได้174คูณ10กำลังไม่ออกนี่ลบ20นะครับจะเห็นว่าถ้าเทียบความแรงของกรดโดยใช้ KA ก็จะหมายความว่าตัวนี้แรงสุดลองมาด้วยตัวนี้และลองมาด้วยตัวนี้นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเทียบความแรงของกรดได้จากค่า K ถ้า K มีค่าสูงๆแสดงว่ากรดแข็งแตกตัวได้ดีมากกว่าตัวที่ K A ต่ำโอเคนะลูกกรณีเดียวกันเบสครับง่ายหรอกภาพนี้สอนกฎอย่างเดียวเบสเอาแบบฟอลโล่ตามเลยเบสเหมือนกันครับกรณีนี้สมดุลแบบนี้ค่า K ของเบสก็คือ K เฉยๆนะเอาความรู้ของสารตั้งต้น
นะครับขาดีเริ่มต้นนะกดเริ่มต้น 0.2 โมเปอร์ลิตรก็คือโมล่านี่ 0.2 โมล่าจดเหมือนกันเลยนะแต่ค่า KA นะครับตรงนี้แค่ให้จดครั้งที่แล้วก่อนอื่นนะครับอันนี้คือเครื่องหมายลูกขวาไปกับลูกก็บวกนะเป็นไฮโดรเจนไอออนบวกไอเจ้าตัวนี้คู่เบสใช่ไหมครับต้องเขียนเลยเบื้องเริ่มต้นก็ให้ 0.2 ใช่ไหมใส่ไป 0.2 นะพอแตกตัวแล้วจะได้ยังไงหายไปยังไงตัวนี้หายไป x อันนี้ก็จะเพิ่มมา x แล้วก็ x นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายโซ่ความต้นสุดท้ายก็จะเหลือ0.2 ลบ x ก็จะเหลือ x กับ x นะครับเขาให้ KA มา KA ยังไงเอ่ย KA สูตรง่ายมากเลยบอกว่าให้เอา2ตัวนี้ความต้นของหาด้วยความกว้างของตัวนี้ถูกไหมเอาเลยครับความกว้างของตัวนี้คูณกันหาด้วยความกว้างของตัวนี้เอาจับมาใส่เลยความกว้างของไฮโดรเจนคือ x คูณ x หารตัวนี้ 0.20 ลบ x ถูกไหมครับแล้วจะได้ 1.8 คูณ 10 กำลังลบ 5 แก้สมการนี้ได้เลยนะครับกรณีนี้นะแก้ออกมาแล้วก็จะได้ x เท่ากับ 1.9 คูณ10 กำลังลบ 3เขาจะหาว่าเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเมื่อกี้นั้นบอกเปอร์เซ็นต์การแตกตัวคืออะไรก็คือเอาความกว้างของกรดตัวนี้ถูกไหมครับหาด้วยความกว้างของกรดตั้งแต่ต้นคูณได้ร้อยนะครับก็คือความกว้างของ x ตัวนี้ก็คือตัวนี้ 1.9 เปอร์เซ็นต์กำลังลบ 3หาด้วย 0.20 โมล่านี่คือความกว้างเริ่มต้นคูณได้ร้อยก็เท่ากับแตกตัวได้ 0.95 เปอร์เซ็นต์โอเคไหมง่ายนะง่ายนะกรณีตัวอย่างที่สองเหมือนกันแหละแต่แกคิดทำนองเดียวกันลูกเราตอบไปคิดเองนะแต่ว่าเบื้องต้นคือเขาบอกว่าให้เบื้องต้นมาแล้วกด 0.1 โมล่าพอให้กดมา 0.1 โมล่าลูกก็คิดเลยว่าสุดท้ายต้องเป็นอะไรเอานี่ก็ 0.1 ลบ x ตัวนี้ก็งอกขึ้นมาเป็น x x นะครับนะครับและในกรณีนี้เขาให้อะไรมาลูกเขาให้แสดงว่าเขาให้เปอร์เซ็นต์การแตกตัวมาลูกเข้าสูตรเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเลยเปอร์เซ็นต์ความแตกตัวใช่ไหมครับกับสารเริ่มต้นหาด้วยสารสุดท้ายคูณร้อยถูกไหมสุดท้ายลูกจะได้หาค่า x ออกมาจบสุดพอหาค่า x ได้ออกมาปุ๊บไอ้นี่ก็รู้หาค่าไอ้นี่ก็รู้ค่า k a ก็ได้เอา k a คือเอาไอ้นี่คูณไอ้นี่หาไอ้นี่พอเราดูไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไปที่นี่ครับง่ายมากเลยนี่คุณครับโอเคนะครับตัวอย่างนี้นะอันนี้คือแบบฝึกหัดที่เราไปหัดต่อมาเมื่อกี้ KAKB นะต่อมาเป็น KW KW คืออะไร KW นะครับคือการแตกตัวของน้ำเนี่ยเช่นตัวนี้นะน้ำแตกตัวได้เป็น H บวกกับ OH ลบถูกไหมครับถ้าเอาน้ำสองตัวหรือน้ำสองตัวบวกกันใช่ไหมตัวหนึ่งก็จะเป็นไฮโดรเจนไอออนตัวหนึ่งก็กลายเป็น OH ลบเพราะฉะนั้นค่า K ของการแตกตัวของน้ำก็จะเท่ากับไอ้นี่คูณไอ้นี่หารไอ้นี่คูณไอ้นี่นะครับแต่ว่าน้ำคงที่จับไอ้ด้านล่างขึ้นมาให้หมดเลยปุ๊บก็กลายเป็น KW คือไฮโดรเจนไอออนบวกกับ OH ลบไอ้คูณกับ OH ลบนี่คือ KW นะครับถ้ามีน้ำตัวต่อตัวนะจะเป็น KW ต่อเท่านี้โอเคแต่เขาบอกว่า KW นะครับต่อตัวนะของน้ำที่25องศาเซลเซียสจะได้1กว่ากว่าจากของคูณนี่คือ1คูณ10กำลังลบ14ที่25องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปในแนว pH ใช่ไหม pH คือลบล็อกถูกไหมครับลบล็อกตัวนี้นั่นแหละเอาลบล็อกเข้าไปแทนใช่ไหมก็จะได้เท่ากับ14ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นของน้ำนะ pH ถ้าเป็นเลเวล14นะจะต้องคิดที่25องศาเซลเซียสนะครับถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับมันจะไม่ได้แล้ว2.95คูณ10กำลังลบ14อะไรอย่างนี้ไปนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่25
ังลบ7ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นกลางถ้าเกิดว่าเป็นสาระในกรดนะครับเขาจะให้10กำลังลบ7มากกว่า10กำลังลบ7นะครับแต่ถ้าเป็นเบสเนี่ยน้อยกว่า10กำลังลบ7ในกลางละลายกรดนะแต่สาระในเบสไฮโดรเจนก็ต้องน้อยกว่า10กำลังลบ7ไอ้นี่ก็ต้องมากกว่า10กำลังลบ7นะครับเดี๋ยวจะพูดอีกทีในกรดและเบสให้รู้แต่ K และ U ก่อนนะเขาจะเริ่มมาเป็น pH นะ pH นะครับย่อมาจากภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวผมไม่เอาข้อต่อแล้วนะภาษาฝรั่งเศสของ pH คืออะไรแต่มันแปลว่ากำลังของไฮโดรเจนเพราะฉะนั้น pH ก็จะมาควบคู่กับคำว่า pOH นะครับ pH กับ pOH นะถ้าเกิดเป็นกรดก็จะอยู่ในช่วงของ pH 1ถึงถ้าเป็นกลางก็คือ7 8ถึง14เป็นเบสอ่ะเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าให้เรามาดูนะใน H+ นะครับเขาจะบอกว่ามี H+ อยู่ไปเท่าไหร่ถ้าในกรณีที่เป็น7 H+ จะมี10กำลังลบ7นะครับแล้วถ้ามี H+ 7ล่ะให้ดูแต่ H+ ก่อนนะเพราะฉะนั้น pH มันคือ pH เท่าไหร่ถ้าเกิดความร้อนของ H+ 10กำลัง7อย่างที่บอก pH คือเอาล็อกลบล็อกความเข้มข้น H บวกนะครับก็เอาลบล็อก10กำลังลบ7เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ7ถูกไหมลบล็อก10กำลังลบ7ก็จะได้7แสดงว่า pH ของไฮเดรนไอออนตัวนี้ H บวกคือ7เข้าใจไหมครับต่อมาถ้าหากว่ามีไฮโดรเจนไอออนสูงกว่าน้อยกว่าสิน้อยกว่านะแต่เลขมันดูเยอะน้อยกว่าสิบกำลังลบเจ็ดเป็นสิบกำลังลบสิบครับมาดูนะ pH เท่าไหร่ถ้าสิบกำลังลบสิบในค่า h บวกใช่ไหมเอาลบสิบกำลังลบสิบได้สิบแสดงว่าเมื่อ h บวกความเข้มสิบกำลังลบสิบ pH จะเท่ากับสิบโอเคไหมนะครับเอาไปดูกรดแสดงว่าถ้ายิ่งกรดตัวนี้น้อยดีน้อยนะน้อยเป็นนี้นะน้อยยิ่งน้อยน้อยกว่าสิบกำลังลบเจ็ดเป็นเบสเห็นไหมครับถ้ามากกว่าสิบกำลังลบเจ็ดนั่นคือสิบกำลังลบ6ลบ5ลบ4ลบ3ลบ1อะไรเงี้ยถือว่าเป็นกรดนะครับวิธีการดูว่าเอาไปตรงนี้นะคือเอาลบล็อกไปแทนที่จะได้ลบลบเพราะฉะนั้นถ้าในข้อสอบบอกว่าลูกค้าลูกมี AH บวกเนี่ยนะเท่ากับ5คูณ10กำลังลบ9อย่างเงี้ย pH เท่าไหร่ลูกไม่ต้องอะไรเลยก็ลบล็อกไปแทน5กำลังลบ9ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ถอดออกมาลบล็อก5ได้เท่าไหร่ก็แทนทีละตัวเลขถูกไหมแล้วก็ล็อก10กำลังลบ9ใช่ไหมครับก็คือ9นั่นเองก็บวกกันได้เท่าไหร่ pH ก็เท่านั้นนะครับอันนี้คือ S ใช่ไหมรู้แล้วนะต่อมาคู่ขนานกันก็คือ OH OH เหมือนกันครับถ้าพิจารณา OH ที่อยู่ในโซลูชันนะครับจะเห็นว่าถ้า OH ลบมีอยู่10กำลังลบ7 POH จะหมายถึงจริงไม่พูดถึง H นะถ้าอยู่ OH ก็ต้องเป็น POH นะครับก็คือลบล็อกในนี้ไปใช่ไหมครับอ่านรูปมาดูเลย OH เท่ากับลบ10กำลังลบ7ใช่ไหมครับลบเท่าไหร่ก็คือ pH เท่ากับ7ถ้ามี OH ลบอยู่10กำลังลบ7 pOH จะเท่ากับ7ถ้าหากว่า pOH ยิ่งน้อยยิ่งน้อยยิ่งน้อยคือแบบนี้นะ pOH ถ้า OH ปัด OH ปัจจุบันยิ่งน้อยนั่นถือว่ายิ่งไม่โกรธแล้วถูกไหมแต่ถ้า OH ยิ่งมากนะครับวิธีดูก็คือเอาล็อกลบล็อกมาแทน OH ก็จะได้ POH ขึ้นมาทันทีเรามาดูจุดนี้กันดีกว่าอันจุดที่7จุด7อาจารย์ขอรับนะอาจารย์จะถามว่าไอ้นี่ pH เท่าไหร่ลูกก็ต้องตอบนะไอ้นี่ POH เท่าไหร่ลูกต้องตอบนะโอเคนะอ่ะถาม
TOS เท่าไหร่เจ็ดรวมกันเป็นนี่นะ PS เท่าไหร่ POS เท่าไหร่รวมเป็นต่อมา PS เท่าไหร่ POS เท่าไหร่3รวมกันแล้วได้4ครับเดี๋ยวนี้มา PS เท่าไหร่ POS เท่าไหร่รวมกันแล้วได้4แสดงว่า PS POS เนี่ยที่จุดไม่มีน้ำนะมันจะรวมกันแล้วได้14โอเคไหมครับนั่นคือคอนเฟิร์มทฤษฎีนี้เลยต่ออันนี้เราได้14โอเคไหมครับเมื่อกูเก็บยานี่นะได้ความก็หลบมาแล้วออกเป็น ps ความก็ที่ได้จากความ ps ก็คือความก็ของ h บวกกับ o h ลบนะครับสมมติว่าในข้อสอบเขาหลอกเขาบอกว่าลูกครับมันจะได้ความพ้นของ OH ลบเนี่ยเท่ากับ10กำลังลบ5 pH เท่าไหร่เนี่ยออกได้ป่ะอะไรนะ OH ลบเท่ากับ10กำลังลบ5 OH ลบเท่ากับ10กำลังลบ5ถามว่า pH เท่าไหร่วิธีคิดก็คือ10กำลังลบ5เป็น OH ใช่ไหมเพราะฉะนั้น POH เท่าไหร่พีโอเอสเท่าไหร่ถ้าพอพีโอเอสเท่ากับ5แล้วพีเอสเท่ากับเท่าไหร่9เพราะว่ามันต้องรวมกันแล้วได้14เห็นป่ะเห็นป่ะต่อมาข้อสอบของลูกมี POS มี OS นะเท่ากับ10กำลังลบ12 PH เท่าไหร่ครับในเมื่อ PH เท่ากับลบ12ทำไง PH เท่าไหร่ครับพอลบ12 pH เท่าไหร่ pOH เท่ากับ12ใช่ไหมเพราะฉะนั้น pH เท่ากับ2เพราะว่า12บวก2เป็น14โอเคนะครับแค่นี้เองง่ายๆครับยิ่งไปยิ่งมายิ่งไปยิ่งมาไปคู่กันจะถึงตรงนี้แล้วพอเข้าใจแล้วนะจะต่อไปข้างนอกนะเมื่อกี้วัด pH ของสารละลายนะครับเขาจะใช้พิวัด2วิธีวิธีแรกคือเปรียบเทียบสีวิธีที่สองคือใช้วัดความต่างฉากอ่ะวิธีเปรียบเทียบสีเดี๋ยวนะครับจะไม่แน่ใจว่าในการทดลองจะมีอินดิเคเตอร์อะไรทำไม่ได้จริงแต่ไม่เป็นไรหรอกอินดิเคเตอร์การเปรียบเทียบสีเนี่ยหมายถึงอินดิเคเตอร์เช่นกระดาษลิตมัสใช่ไหมกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนสีแดงเป็นน้ำเงินถ้าเป็นสีแดงพีเอสจะปรับเป็นเจ็ดถูกไหมกระดาษลิตมัสแสดงว่าอินดิเคเตอร์ของมันจะเปลี่ยนที่7ราว7ถ้าต่ำกว่า7จะเป็นสีแดงมากกว่า7จะเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบสีจะรู้ว่าอะไรกดอะไรเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะสอนนี่อีกทีต่อมาอีกอันนึงที่วัดคือเขาจะใช้ความต่างฉากเครื่องที่เรียกว่า pH meter เคยใช้ไหม pH meter นะครับมันจะเป็นเครื่องมือเครื่องหนึ่งตื้นแล้วก็วัดแล้วบอก pH 2pH 10อย่างเงี้ยเป็นเครื่องมือ pH meter หลักการที่ใช้วัดก็คือใช้ลักษณะความต่างฉากจะมีขั้วไฟฟ้าแก้วนะครับเขาก็จะดู h ประจุบวกกับจุดลบที่อยู่ในโซลูชันแล้วก็ตีออกมาเป็นค่าความต่างฉากแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมัน pH เท่าไหร่อะไรเงี้ยนี่คือการใช้วัด pH โอเคนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับลูกครับกรณีนี้นะไม่ลักษณะการคำนวณมันเหมือนกับปริมาณสารสัมพันธ์ลูกสามารถไปดูได้แต่อาจารย์จะกำหนดโอเมก้าล่างก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าเขาสรุปนะครับปริมาณที่มันได้เช่นได้แฮนด์เรียลไอออนตัวนี้นะครับมันจะประมาณแค่ไหนกับ pH นั่นแหละพอลูกได้ออกมาได้ความเท่านี้นะเขาจะถาม pH จนต่อไปอย่างนี้0.001ถูกไหมครับนี่คือหน่วยความข้นของโมล่านะครับโมล่า0.001ลูกอย่างโม pH เท่าไหร่คิดไงครับลบล็อกไปใช่ไหมลบล็อกไอ้ตัวนี้คืออะไรครับคือ1คูณ10กำลังอะไรลบล็อก3ถูกไหมตัวนี้คือ1คูณ10กำลังลบ3
่แล้วที่สมัยอย่างเงี้ยลูกสามารถเอามาแอปพลายใส่ตรงนี้แล้วพอโจทย์ออกมาปึ๊บความรู้สุดท้ายนะเขาจะแก้หมอค่า KA อะไรนะสุดท้ายพอออกมาปึ๊บความรู้เท่าไหร่ลูกไม่ต้องงงนะขอเป็นทศนิยมจับปึ๊บคูณ10ยกกำลังลบอะไรก็ว่าไปหลังจากนั้นอาจารย์ขอทายสมมติอาจารย์มีสารตัวหนึ่ง
3ตัวนั้นให้ลูกทายว่า pH เท่าไหร่นะทายให้ถูกนะสารตัวนี้เมื่อแต่
โซเดียมไฮดรอกไซด์อย่างเงี้ยที่ไม่รู้ความข้นนะอยู่ในคลาสนะครับแล้วจะต้องไขก๊อกเอาไฮโดรคลอริกออกมาซึ่งไฮโดรคลอริกเนี่ยอาจารย์รู้ว่าปริมาตรมันลงเท่าไหร่ด้วยนะและรู้ความข้นวิธีการทำก็คือจะเอาสารสองตัวเนี่ยดู pH ไปเรื่อยๆตอนแรกจะวัดฟิกซ์เอาไว้กับคลาสคลาสจะต้องเป็นเบสใช่ไหมเพราะเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ถ้ารู้ใช่ไหมแต่เตยเนี่ยมันคือมันจะเป็นเครื่องมือแบบเนี้ยแบบนี้นะเราเรื่องก่อนเป็นแบบนี้นะครับมือหนึ่งนะจะจับสารที่อัมโมนสารเนี้ยจะไม่รู้นะแต่ไม่รู้ว่าของมันเข้าไหนก็ไม่รู้แต่รู้ว่าจะต้องหาอะไรมาใส่ด้วยกันก่อนแล้วสารตัวนี้จะต้องรู้นะครับว่ามันเข้มข้นเท่าไหร่นะและปริมาณที่ใส่เท่าไหร่ก็จะรู้วิธีการเมื่อกี้ในมือมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมอันนี้เป็นไฮโดรคลอริกซึ่งรู้ปริมาณความข้นรู้หมดเลยแต่จะไม่รู้ว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความข้นเท่าไหร่วิธีการก็คือโซเดียมตอนแรกจะเอา pH มิเตอร์วัดตรงนี้ไปเรื่อยใช่ไหมมีกระดาษสมมติมี pH มิเตอร์วัดตรงนี้สมมติ pH จะเป็น7.4สูงมากเลยปี๊ดเลยนะถูกไหมครับ pH 7.4แต่ก็จะหยดนี้ลงเรื่อย
อสเทอรีนไอตัวนี้แหละคือตัวที่เราจะใช้ในการทดลองแบบที่9ฟีนอสเทอรีนเนี่ยสารที่เราใช้นะไอตัวที่เราจะหยดลงมาเป็นเบสแก่ไอสารที่เราต้องการรู้เนี่ยเป็นกรดเพราะฉะนั้นพอการหยดฟีนอสเทอรีนเสร็จปุ๊บหยดฟีนอสเทอรีนนะพอหยดฟีนอสเทอรีนจะกลายเป็นสารไม่มีสีโอเคไหมลูกหยดฟีนอสเทอรีนในตัวที่เป็นกรดนะที่เราไม่เป็นสีพอจุดสมบูรณ์เกิดขึ้นเมื่อจุดสมบูรณ์เกิดขึ้นเมื่อมันกลายเป็นสีอย่าให้มันเป็นสีแดงนะลูกถ้าเป็นสีแดงแสดงว่ามันเกินไปแล้วอีกตัวที่หยดลงมาเกินแล้วถ้าให้จุดสมบูรณ์พอดีต้องให้มันเป็นสีไม่มีสีออกม่วงๆนิดๆนะครับเดี๋ยวแหละลองทำนะต้องทำให้จากสีไม่มีสีเป็นสีชมพูนิดๆถ้าสีชมพูมากจะแห้งเกินไปนะผิดขอร้องผิดนะครับนี่คือเทคนิคของการไตรเกรดนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นการไตรเกรดระหว่างกรดแก่กับเบสอ่อนกรดแก่กับเบสอ่อนให้คิดดูจุดสมมูลจะต้องเท่าไหร่กรดแก่กับเบสอ่อนจุดสมมูลเท่ากับกรดถูกไหมกรดแก่กับเบสอ่อนคือมีช่วงกรดเพราะฉะนั้นก็ใช้เมทิลออเรนจ์เมทิลออเรนจ์สิเมทิลออเรนจ์นี่ไงอยู่ในช่วงแดงเหลืองนะครับแดงเหลืองโอเคไหมลูกเกดใช่ไหมจุดวิธีการเลือกอินดิเคเตอร์กับฝั่งที่เราจะไตรเกรด2อันนะครับนี่ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีก็คือเราต้องมีหนึ่งสารละลายมาตรฐานตัวนี้คือสารละลายมาตรฐานเราจะรู้ปริมาตรรู้เข้มข้นความเข้มข้นหมดเลยอะไรนี้จะเป็นจุดที่สามารถเปิดปิดอันนี้คือสารละลายตัวอย่างนะครับแชมพูของเราเราจะทราบปริมาตรแต่เราไม่ทราบว่าความเข้มข้นเท่าไหร่โอเคไหมเราก็จะหยดออกมาปึ๊บสมมตินะครับเราจะรู้ใช่ไหมเราจะรู้เลยว่าสมมติไอ้เนี้ย5มิลลิกรัมใส่ไอ้เนี้ย5มิลลิกรัมจุดสมมตินะครับ5มิลลิกรัมความเข้มข้นถึงเท่าไหร่5มิลลิกรัมไอ้เนี้ยมีเท่าไหร่สมมติมีอยู่10มิลลิกรัมถูกไหมเราจะรู้แล้วว่ากี่โมลาร์อะไรครับรู้เข้าสูตรเลยเดี๋ยวนี้แหละจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเลคเชอร์เรื่องนี้ขอให้ไปทำแบบตั้งใจเราจะสามารถคำนวณความเข้มข้นออกมาได้และคือในหนึ่งเรื่องของเลคเชอร์นะครับโอเคไหมมันเป็นจุดที่สมบูรณ์เท่ากันง่ายมากเลยเอาความเข้มข้นคูณกับปริมาตรจะเท่ากับความเข้มข้นคูณกับปริมาตรตรงนี้เพราะมันเป็นจุดสมบูรณ์กันนะครับหาได้ให้ดูนะในกรณีการไตรเกรดปกติแล้วถ้าเป็นกรดแก่เบสแก่ที่บอกนะ pH ที่เปลี่ยนสีนะจะเท่ากับ7ก็คือตรงนี้นะแก่นี้เป็นแก่ pH นะครับจำขอบอกเลยนะลูกลูกสมมตินะในฟ้าสีที่บอกมีโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับมีโซเดียมไหมครับอาจารย์ออกข้างล่างเป็นกรดข้างบนเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ในกรณีนะกรดทำให้เป็นกรดนะครับพอเติม pH จะเป็น1ถูกไหมกรดเป็น1นะโซเดียมไฮดรอกไซด์หยดออกมาเรื่อยๆถูกไหมลูกหยดออกมาทีนี้ติ๊งติ๊งติ๊งนี่คือปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่หยดนะครับมันก็จะ pH เพิ่มถูกไหมเพิ่มจาก1เป็น2ไปเรื่อยๆนะครับในช่วงแรกๆเราจะเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนช้าสีอินดิเคเตอร์จะยังไม่เปลี่ยนแล้วยังไม่เปลี่ยนแต่มันจะเปลี่ยนเร็วมากเลยที่ไม่หยดในปุ๊บข้อ50 pH จะพุ่งจาก1 2นะไปเป็น10แสดงว่าจุดที่มันใกล้จะถึงจุดจุดตินะครับคุณต้องหยดนิดเดียวมากๆนะหยดครึ่งหยดได้ดีนะ1ส่วน4หยดได้ดีนะเพราะไม่งั้นถ้าต้องหยดให้1หยดนะ pH มันพุ่งปรี๊ดเลยปริมาตรเปลี่ยนจุดสมบูรณ์ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนี่เองแหละต้องระมัดระวังเลยนะคุณจะเห็นนะอีกจุดที่จะเปลี่ยนสีอ่ะมันโหสโลชันมากเลยลูกแ